ท้ายนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมเป็นผู้หนึ่งที่สงวนคำแปรยติให้ตัดมาตรา3ออกเนื่องจากว่าในเรื่องของกฎหมายก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปท้าทายโลกหรือสหประชาชาติที่ได้มีการยืนยันว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่โดยเฉพาะในนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานั้นใน12ข้อคือข้อ9เนี่ยเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแล้วประการสำคัญของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดก็คือยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศไทยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือนานาชาติแล้วก็เราได้ประกาศในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาว่าเราจะร่วมมือกับประเทศต่างๆนานาชาติโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดหมดดังนั้นการที่เราไปออกกฎหมายฉบับนี้ที่มาตรา3ถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเราก็ไปท้าทายแล้วขัดหรือแย้งกับนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาซึ่งผูกพันกับรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่สำคัญฝั่งนั้นก็คือวันนี้เรามาทำกฎหมายให้บ้านเมืองเป้าหมายของการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเรามีเป้าประสงค์เดียวคือความยุติธรรมต่อปวงชนในฐานะของการออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นเราจะมีสุภาษิตที่สอนมาอยู่เสมอคือกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เป็นเป้าประสงค์สุดยอดของฝ่ายนิติบัญญัติของทุกยุคทุกสมัยและทุกประเทศเพราะว่าเขาต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแยกสิ่งที่ดีแยกสิ่งที่เลวออกเพื่อป้องกันสังคมโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีศิลปะนำประชาชนให้สู่ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มุ่งหวังให้ประชาชนพ้นกับการทุกขเวทนายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทำลายความเป็นมนุษย์ที่ไหนเราต้องการให้สังคมเรามีสันติสุขเราต้องการให้ประชาชนเรามีความสุขความสุขกับยาเสพติดเนี่ยจะเป็นของคู่ขนานหรือฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามกันที่ไหนมียาเสพติดสังคมที่นั่นไม่มีสันติสุขดังนั้นเป้าประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนคือเมื่อเรามีเป้าประสงค์เดียวคือต้องการที่จะเอากัญชามาใช้เพื่อการแพทย์เราคงตัดมาตรา3ออกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไปท้าทายสหประชาชาติเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปท้าทายประเทศอื่นๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดอันนี้คือประการที่หนึ่งแต่ประการที่สำคัญก็คือเนื้อหาในกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วการตัดมาตรา3นั้นเพื่อจะส่งสัญญาณไปยังมาตราต่างๆผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันครับมันยังมีบางมาตราเช่นมาตราที่37/4ที่ท่านล่างมาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามผู้ใดสูบกัญชากัญชงหรือสารสกัดในบริเวณดังต่อไปนี้แสดงว่าท่านห้ามบางบริเวณแต่ท่านส่งเสริมให้มีการสูบกัญชาส่งเสริมให้มีการสูบกัญชาเมื่อการสูบกัญชาไม่ใช่เป็นเรื่องการแพทย์อันนี้คือเป็นเรื่องสันทนาการหรือเป็นเรื่องส่งเสริมให้สุขภาพของมนุษย์ของคนไทยด้อยคุณภาพท่านประธานที่เคารพครับผมค่อนข้างมีความเสียใจต่อรัฐบาลทำไมพ.ร.บ.ฉบับนี้รัฐบาลไม่เสนอมาปล่อยให้ท่านหัวหน้าพรรครัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งท่านได้ประกาศก่อนการเลือกตั้งว่าท่านจะเอากัญชาเสรีรวมทั้งก่อนที่จะมาสู่ร่างพระราชบัญญัติคนนามสกุลเดียวกับท่านที่มีชื่อในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็มีบริษัทที่จะ
ส่งเสริมการค้ากัญชาลักษณะนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นผมจึงอยากจะให้มีเหตุผลต้องขอบคุณท่านประธานกรรมาธิการที่กรุณาตัดมาตรา3ออกแต่เนื้อหาข้างในเราอยากให้พิจารณาว่าพยายามพิจารณากฎหมายฉบับนี้ให้กัญชาเพื่อการแพทย์หรืออุตสาหกรรมทางการแพทย์เท่านั้นขอกราบขอบคุณมากครับเชิญประธานกรรมาธิการครับ